ความลับปรับสัมพันธ์มารีไดมอนด์เธอเป็นวิทยากรเป็นครูและที่ปรึกษาด้านห่วงจุย้ยความลับนี้หมายความว่าเราคือผู้สร้างจักรวาลของเราเองและความปรารถนาทุกอย่างที่เราอยากสร้างสารรค์ให้เป็นจริงก็จะปรากฏขึ้นจริงในชีวิตของเราดังนั้นความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาของเรามันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะสิ่งเหล่านี้จะสำแดงรูปธรรมให้ปรากฏขึ้นวันหนึ่งฉันเดินเข้าไปในบ้านของผู้กำกับศินและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชื่อดังรายหนึ่งทุกซอกทุกมุมในบ้านมีภาพเขียนสวยงามรูปผู้หญิงเปลือยซึ่งกถูกปกปิดอำพรางด้วยแพรพันุ์และทุกรูปต่างก็เบือนหน้าไปอีกทางราวกับจะบอกว่าฉันมองไม่เห็นคุณ ฉันพูดกับเขาว่าฉันคิดว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักเขาอุทานว่านี่คุณมียานวิเศษหรือไงเปล่ารอกก็ดูสิในบ้านคุณมีรูปผู้หญิงในท่าเดียวกันตั้งเจ็ดรูปเขาบอกว่าก็ผมชอบภาพเขียนแบบนี้นี่นาทั้งหมดนี่ผมเป็นคนวาดเองแหละฉันก็ตอบว่านั่นยิงแย่หนักขึ้นอีก เพราะคุณได้ทุ่มเทพลังในการสร้างสรรค์และความสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณลงไปในนั้นผู้ชายคนนี้รูปลอสถานะในวงการก็ทําให้พวกดาราสาวๆมารุมตอมแต่เขาไม่เคยมีสัมพันธ์รักกับใครเลยฉันถามเขาว่าคุณต้องการอะไรผมต้องการแค่การออกเดทกับสาวอาทิตย์ละสามรายฉันก็ตอบไปว่าโอเคเลย วาดภาพนั้นขึ้นมาวาดภาพของคุณกับผู้หญิงสามคนแล้วเอาไปติดให้ทั่วบ้านในทุกซอกทุกมุม6เดือนต่อมาฉันก็ได้พบเขาอีกแล้วก็ถามว่าชีวิตรักของคุณไปถึงไหนแล้ววิเศษมากสาวๆโทรหาผมเยอะมากทุกคนอยากจะออกเดทกับผมก็เพราะคุณต้องการแบบนี้ฉันสรุปแล้วเขาก็ตอว่าเลาต่อบอกว่า ผมรู้สึกดีมากผมรู้สึกดีมากเพราะผมไม่เคยเดทกับใครมาหลายปีแล้วตอนนี้ผมมีคู่เดทอาทิตย์ละสามรายแต่ละรายพยายามแย่งชิงตัวผมสุดฤทธิ์ก็ดีแล้วนี่ฉันบอกแต่เขาพูดต่ออีกว่าสิ่งที่ผมต้องการจริงๆคือความมั่นคงผมอยากแต่งงานแล้วอยากมีชีวิตรักอย่างแท้จริงฉันก็เลยบอกว่างานกวาดภาพสิ เขาจึงกลับไปวาดภาพแสดงความสัมพันธ์ที่งดงามโรแมนติกแล้วหนึ่งปีต่อมาเขาก็ได้แต่งงานมีความสุขมากจนทุกวันนี้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเขาแสดงความปรารถนาอีกอย่างหนึ่งออกมาเขามีความปรารถนาในใจมาหลายปีโดยสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็เพราะความปรารถนาของเขาไม่อาจกลายเป็นจริงได้เปลือกนอกของเขาบ้านของเขา ล้วนขัดแย้งกับความปรารถนาภายในตัวของเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อขุนเข้าใจความรู้ข้อนี้แล้วจงลงมือเล่นกับสิ่งที่รู้อย่างรู้ทันเรื่องของลูกค้าคนนี้ของมารีไดมอน์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่าศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยมันกสะท้อนคำาสอนของหนังสือเล่มนี้ทั้งมันยังแสดงให้เราเห็นชัดเจนว่า การสร้างสารรค์จากความคิดของเรามีพลังแค่ไหนในภาคปฏิบัติทุกอย่างที่เราทำล้วนมีความคิดชี้นำความคิดมันเป็นตัวกำหนดถ้อยคำที่เราจะพูดออกไปกำหนดความรู้สึกและการกระทำของเราด้วยการกระทำของเรามีพลังอำนาจเป็นพิเศษก็เพราะเกิดจากความคิดที่เป็นเหตุให้เราลงมือกระทำนี่เองเราอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความคิดเบื้องลึก ออความคิดเบื้องลึกสุดในตัวของเรานั้นมีอะไรบ้างแต่เราสามารถมองออกว่าเราคิดอะไรไปแล้วด้วยการพิจารณาสิ่งที่ได้กระทำไปอย่างในเรื่องของผู้สร้างภาพยนตร์คนนั้นความคิดเบื้องลึกสุดของเขาถูกสะท้อนออกมาในการกระทำและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของเขาเขาวาดภาพผู้หญิงหลายภาพทุกรายต่างก็เบื่อนหน้าหนีเขา คุณพอจะมองออกไหมว่าในเบื้องลึกสุดเขาคิดอะไรอยู่แม้ในยามที่เขาบอกว่าอยากมีคู่เดทมากขึ้นความคิดส่วนลึกสุดของเขาก็ไม่ได้สะท้อนความต้องการนั้นออกมาในภาพที่เขาวาดขึ้นเลยแต่แล้วเมื่อเขาตัดสินใจเลือกที่จะเปลี่ยนการกระทําของตัวเขาเองการเปลี่ยนแปลงมันก็ช่วยเขาสามารถปรับความคิดทั้งหมดไปรวมศูนย์อยู่กับสิ่งที่เขาต้องการ ด้วยการเปลี่ยนแปลงง่ายๆเช่นนี้เขาก็สามารถวาดภาพชีวิตของตัวเองและทำให้ภาพนั้นปรากฏขึ้นจริงได้โดยอาศัยกฎแห่งการดึงดูดเมื่อคุณต้องการดึงดูดอะไรสักอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะต้องรู้ชัดเจนก่อนว่าการกระทำของคุณจะไม่ขัดแย้งกับความปรารถนาของคุณตัวอย่างหนึ่งที่ดีมากๆมาจากไม้ดูลี ซึ่งก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้รู้ที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง The Secret ในหลักสูตรสอนทางสื่อบันทึกเสียงที่ใช้ชื่อว่าพลิกจักรวาลภาษานหมุนวิเศษเขาเล่าเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการดึงดูดคู่แท้เข้ามาในชีวิตเธอปฏิบัติตามขั้นตอนทุกอย่างเธอมีมโนภาพที่ชัดเจนว่าอยากให้เขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไร และก็ใส่รายละเอียดของคุณสมบัติด้านต่างๆของเขาเข้าไปด้วยแล้วเธอก็นึกสร้างมโนภาพว่าเธอมีเขาผู้นั้นอยู่เคียงข้างแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีวี่แววว่าเขาจะโผล่มาสักทีจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเธอกลับถึงบ้านและกำลังขับรถเข้าไปจอดตรงที่ว่างกลางโรงรถเธอก็ใจหายว่าเพราะนึกขึ้นมาได้ว่า เธอกำลังปฏิบัติตัวขัดแย้งกับสิ่งที่เธอต้องการถ้าเธอจอดรถกลางโรงรถแล้วคู่แท้ของเธอจะจอดรถของเขาตรงไหนละ่ะการกระทำของเธอคือการแจ้งให้จักรวาลรับรู้ว่าเธอไม่เชื่อว่าเธอกำลังได้รับสิ่งที่เธอขอไปดังนั้น เธอจึงรีบเก็บกวาดโรงรถให้โล่งขึ้นทันทีแล้วก็จอดรถของตัวเองเอาไว้อีกด้านหนึ่งโดยเหลือที่ว่างอีกด้านเอาไว้สำหรับรถของคู่แท้คนนั้นแล้วเธอก็เดินขึ้นห้องนอนเปิดตู้เสื้อผ้าที่อัดแน่นไปด้วยเสื้อผ้าของเธอเองไม่มีที่ว่างสำหรับเสื้อผ้าของคู่แท้ดังนั้นเธอจึงรีบขนย้ายเสื้อผ้าส่วนหนึ่งออกจากตู้เพื่อให้มันมีที่ว่างก่อนหน้านี้เธอก็เคยนอนกลางเตียง เธอจึงเริ่มย้ายตัวเองมานอนที่ด้านข้างของเธอโดยเว้นที่ว่างเอาไว้สำหรับคู่แท้ผู้หญิงคนนี้เล่าเรื่องของเธอให้ไหมค์ดูลี่ฟังในระหว่างรับประทานอาหารค่ำโดยข้างกายของเธอก็มีคู่แท้ในฝันนั่งอยู่หลังจากได้ปฏิบัติการอันทรงพลังเหล่านี้จนครบถ้วนและก็ทำราวกับเธอได้รับคู่แท้ของเธอแล้ว เขาคนนั้นก็โผล่เข้ามาในชีวิตของเธอและก็ได้แต่งงานอยู่กินกันอย่างมีความสุขณขณนนี้อีกตัวอย่างหนึ่งก็เป็นตัวอย่างอย่างง่ายๆของการทำเสมอว่ามันเป็นเรื่องของเกลนดาเกลนดาน้องสาวของฉันเองเธอเป็นผู้จัดการของกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องเด e s ซี r e t ของเราเธอใช้ชีวิตและก็ทำงานอยู่ในออสเตรเลียแต่อยากจะย้ายมาทำงานกับฉันในสำนักงานของเราที่สหรัฐอเมริกา กลนดาคุ้นเคยกับความลับเป็นอย่างดีเธอก็เลยทำสิ่งที่ควรทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เธอต้องการแต่หลายเดือนผ่านไปเธอก็ยังคงอยู่ในออสเตรเลียเหมือนเดิมกลนดาหันไปพิจารณาการกระทำของตัวเองแล้วก็พบว่าเธอยังไม่ได้ทำเสมือนว่ากำลังได้รับสิ่งที่ต้องการเลยเธอจึงเริ่มใช้มาตรการที่ส่งพลังเริ่มด้วยการ เตรียมการทุกอย่างเพื่อการอพยพย้ายที่อยู่เลิกต่ออายุสมาชิกต่างๆโลกเข้าของเครื่องใช้ที่ไม่อยากขนไปลากกระเป๋าเดินทางออกมาจัดแล้วภายในสี่สัปดาห์เกลนดาก็มาอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มงานใหม่ในบริษัทของเราลองคิดสิว่าคุณได้ขออะไรไปบ้างแล้วอย่าลืมว่าการกระทําของคุณ จะสะท้อนภาพสิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะได้รับและจะต้องไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่คุณขอด้วยจงทำตัวประหนึกว่าคุณกําลังได้รับมันทำทุกอย่างทำทุกอย่างที่คุณจะทำหากคุณได้รับสิ่งที่ต้องการในวันนี้และก็ทำทุกอย่างในชีวิตให้มันสอดคล้องให้มันสอดรับกับความคาดหวังอันแรงกล้าจัดพื้นที่ใหม่ในชีวิตเพื่อรองรับสิ่งที่คุณปรารถนา และขณะที่คุณทำแบบนี้คุณก็กำลังส่งคลื่นสัญญาณแห่งความคาดหวังอันแรงกล้าน,นั้นออกไปต่อมามาดูในส่วนของเรื่องหน้าที่หน้าที่ของคุณก็คือคุณลิซ่านิโคบอกว่าไม่ว่าคุณจะมีความสัมพันธ์กับใครคุณต้องเข้าใจก่อนว่าใครที่จะเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์นั้นซึ่งไม่ใช่แค่แฟนของคุณ ไม่ใช่แค่แฟนคุณหากเป็นตัวของคุณเองด้วยคุณต้องเข้าใจตัวเองให้ถ่องแท้ก่อนเจมส์เรย์ได้บอกว่าคุณจะคาดหวังให้คนอื่นชอบคุณจะคาดหวังให้คนอื่นชอบอยู่กับคุณได้ยังไงถ้าคุณเองยังไม่ชอบอยู่กับตัวเองเลยนี่ก็อีกนั่นแหละกฎแห่งการดึงด,ดูดหรือ the secret มันเป็นเรื่องของการนำพาสิ่งที่คุณคิดเข้ามาในชีวิตของคุณ ดังนั้นคุณจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งจริงๆก่อนผมขอให้คุณถามตัวเองก่อนว่าคุณปฏิบัติต่อตัวเองอย่างเดียวกับที่คุณต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณหรือไม่หากคุณไม่ปฏิบัติต่อตัวเองเหมือนกับที่คุณอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยในเมื่อการกระทำของคุณคือความคิดอันทรงพลัง หากคุณไม่ปฏิบัติต่อตอนเองด้วยความเคารพรักคุณก็กำลังส่งคลื่นสัญญาณที่บอกว่าคุณไม่มีความสำคัญพอไม่มีค่าพอหรือไม่สมควรที่จะได้รับความเคารพรักจากใครเลยคลื่นสัญญาณนั้นจะกระจายออกไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะได้เจอสถานการณ์ที่ผู้อื่นปฏิบัติตัวไม่ดีต่อคุณยิ่งยิ่งขึ้นคนอื่นในที่นี้เป็นเพียงผลความคิดของคุณมันเป็นเหตุ คุณต้องเริ่มปฏิบัติต่อตอนเองด้วยความเคารพรักและก็ส่งสัญญาณออกไปเชื่อมกับคลื่นความถี่เดียวกันแล้วกดแห่งการดึงดูดก็จะทำหน้าที่พลิกจักรวาลและชีวิตของคุณก็จะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักและก็นับถือคุณคนจำนวนมากได้อุทิศตนเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยคิดว่าการเสียสละของตอนเองมันเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้มันเป็น เป็นสิ่งที่ผิดมากการเสียสละของตนเองล้วนมีที่มาจากการคิดถึงความขาดแคลนอย่างที่สุดเพราะการกระทำของคุณกำลังบอกว่าเมื่อมีไม่พอสำหรับทุกคนฉันจะยอมเสียสละเองเมื่อมีไม่พอสำหรับทุกคนฉันจะยอมเสียสละเองความรู้สึกแบบนี้ไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีและมันจะนำไปสู่ความหม่นหมองคลองใจในที่สุดอย่าลืมว่าทุกอย่าง มีพอเหลือเฟือสำหรับทุกคนโดยแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการเรียกหาสิ่งที่ตนปรารถนาให้ปรากฏคุณไม่สามารถเรียกหาแทนคนอื่นเพราะคุณคิดและรู้สึกแทนเขาไม่ได้หน้าที่ของคุณก็คือทำเพื่อตัวคุณเท่านั้นถ้าคุณให้ความสำคัญต่อความรู้สึกดีๆเป็นอันดับแรกคลื่นความถี่แสนวิเศษ มันก็จะแผ่กระจายออกไปสัมผัสใจของคนรอบข้างของคุณทุกคนดรจอนเกรได้บอกว่าคุณคือตัวแก้ปัญหาของคุณเองอย่าหันหน้าไปหาใครแล้วบอกเขาว่าคุณยังติดค้างผมอยู่คุณต้องให้ผมมากกว่านี้คุณต้องให้ตัวคุณเองมากกว่านี้ตั้งหากละ่ะหาเวลาให้อะไรแก่ตัวเองหรืออีกในหนึ่ง ก็คือการเติมตัวเองให้เต็มก่อนเพื่อที่คุณจะได้เปี่ยมปรีมีให้ผู้อื่นได้วิธีที่จะได้ความรักก็คือเติมความรักในตัวคุณเองให้เต็มปรีจนตัวคุณกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเราหลายคนถูกปลูกฝังมาให้คิดถึงตัวเองเป็นอันดับสุดท้ายเราหลายคนถูกปลูกฝังมาให้คิดถึงตัวเองเป็นอันดับสุดท้ายและผลที่ตามมาก็คือ เราดึงดูดแต่ความรู้สึกต่ำต้อยโดยค่าหรือรู้สึกว่าตนไม่สมควรได้รับสิ่งดีๆเมื่อความรู้สึกทำนองนี้ฝังรากลึกในจิตใจของเราเราก็จะดึงดูดแต่สถานการณ์ชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกต่ำต้อยและขาดแคลนต่อไปเรื่อยๆคุณจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้ให้ได้บางคนปักใจเชื่อว่าการรักตัวเองให้มากจะทำให้ตนเนี่ยดูเย็นชาแข็งกระด้าง และก็ใจไม้ไสยกรรมแต่ถ้าลองมองต่างมุมเราก็จะพบว่าการสแสวงหาความเป็นหนึ่งตามที่พระผู้เป็นเจ้าทรงชี้นแนวทางนั้นแท้จริงแล้วมันก็คือการแสดงเพื่อสแสวงหาตําแหน่งอันดับสองนั่นแหละและนั่นก็เป็นหนทางเดียวที่จะเอื้อประโยชน์ต่ออันดับสองตลอดไปถ้าคุณไม่เติมเต็มตัวเองให้เต็มก่อนคุณก็จะไม่มีอะไรที่ คุณก็จะไม่มีอะไรที่จะให้คนอื่นเพราะฉะนั้นคุณต้องดูแลตัวเองเป็นอันดับแรกดูแลความสุขของตัวเองก่อนเพราะทุกคนต่างก็ต้องสร้างความสุขให้ตัวเองเมื่อคุณสร้างความสุขให้ตัวเองได้และทำอะไรอะไรให้ตัวเองรู้สึกดีแล้วเนี่ยคุณก็จะทำให้คนอื่นรู้สึกสุขใจที่ได้ใกล้ชิดคุณและคุณก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆและคนทุกคนในชีวิตของคุณ เมื่อคุณรู้สึกอิ่มใจไร้กังวลกับความสุขแล้วคุณไม่ต้องคิดมากเลยเรื่องการให้เพราะอะไรอะไรมันจะล้นปลิ่มล้นออกมาเองโดยธรรมชาติลิซ่านิโคลบอกว่าฉันเคยมีแฟนหลายครั้งแล้วก็คาดหวังให้แฟนบอกว่าฉันสวยตรงไหนเพราะว่าฉันไม่เคยมองเห็นความงดงามของตัวเองเลยสมัยเด็กๆฮีโร่ของฉันคือไบโอนิกวูแมน สาวน้อยมหัศจรรย์กับนางฟ้าชาลีในขณะที่พวกเธอช่างเก่งกาจนาทึงพวกเธอไม่มีใครเหมือนฉันเลยจนกระทั่งฉันตกหลุมรักลิซ่าฉันเริ่มหลงรักผิวสีกาแฟของตัวเองริมฝีปากหนาๆของตัวเองสะโพกมลๆของตัวเองและผมดําหยิกและเมื่อน,นั้นแหละที่โลกทั้งโลกก็ตกหลุมรักฉันด้วย เหตุผลที่คุณจะต้องรักตัวเองก็คือถ้าคุณไม่รักตัวเองก็เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะรู้สึกดีเวลาที่คุณรู้สึกแย่กับตัวเองคุณกำลังปิดกั้นความรักและสิ่งดีๆทั้งมวลที่จะกระวลมีพร้อมสำหรับคุณเวลาที่เรารู้สึกแย่กับตัวเองก็เหมือนกับเรากำลังโดนสูบชีวิตออกจากร่างเพราะว่าสิ่งดีๆทั้งหมดของคุณไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ทั้งสุขภาพร่างกายฐานะด้านการเงิน หรือความรักล้วนอยู่ในคลื่นความถี่แห่งความสุขและความรู้สึกดีๆความรู้สึกคือคักเปลี่ยนพลังไม่มีที่สิ้นสุดสุขภาพดีมีเรี่ยวมีแรงล้วนอยู่ในคลื่นความถี่ของความรู้สึกที่ดีเมื่อคุณไม่รู้สึกดีกับตัวคุณเองคุณก็จะอยู่ในแถบคลื่นความถี่ที่ดึงดูดทั้งผู้คนสถานการณ์และก็เงื่อนไขปัจจัยต่างๆที่มันจะทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวคุณเองต่อไปเรื่อยๆ คุณจะต้องปรับศูนย์ความคิดใหม่และก็เริ่มคิดถึงทุกสิ่งที่ดีงามเกี่ยวกับตัวคุณเองจงมองหาด้านที่เป็นบวกในตัวคุณในขณะที่คุณปรับศูนย์ความคิดไปที่สิ่งเหล่านี้กฎแห่งการดึงดูดจะทำให้คุณมองเห็นข้อดีของตัวเองมากขึ้นในเมื่อคุณสามารถดึงดูดสิ่งที่คุณคิดได้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือ ตั้งหลักคิดอะไรสักอย่างที่มันเป็นเรื่องดีเกี่ยวกับตัวของคุณเองอย่างต่อเนื่องแล้วกดแห่งการดึงดูดก็จะสนองตอบด้วยการมอบความคิดทำนองเดียวกันกลับมาให้คุณคุณจะต้องมองหาข้อดีของตัวของคุณเองให้ได้จงหาแล้วจะพบบ็อบพรอกเตอร์บอกว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่เลิอดสุดๆผมศึกษาตัวเองมาแล้ว4-4ปี และบางครั้งผมก็ชื่นชมจนอยากจะจูบตัวเองด้วยซ้ำคุณก็จะหลงรักตัวเองแบบนี้เหมือนกันนี่ผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องหลอกตัวเองนะผมกำลังบอกว่าคุณต้องเคารพตัวเองอยากสร้างสารรค์เมื่อคุณรักตัวเองคุณก็จะรักคนอื่นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณรักตัวเองคุณก็จะรักคนอื่นโดยอัตโนมัติมาซชิมอบ,บอกว่าเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับใคร เรามักจะบ่นว่ากล่าวโทษอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานของฉันขี้เกียจสันหลังยาวสามีของฉันจู้จี้จุกจิกเหลือทนลูกๆของฉันก็ดื้อชมัดเลยซึ่งมักจะเป็นการมุ่งความคิดไปที่อีกฝ่ายหนึ่งเสมอแต่ถ้าปรับความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นเราก็จะต้องรู้จักมุ่งมองถึงสิ่งที่เราชื่นชมในตัวของคนอื่นบ้างไม่ใช่จับจ้องอยู่แต่เรื่องที่เราบ่นว่า เมื่อเราบ่นว่าสิ่งเหล่านั้นเราก็จะยิ่งได้สิ่งเหล่านั้นกลับมาหาเรามากขึ้นแม้ในยามที่ความสัมพันธ์กำลังง่อนแงนเต็มทีไม่ว่าจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งเข้ากันไม่ได้หรือมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงคุณก็ยังปรับความสัมพันธ์นั้นได้ลองหากระดาษมาจดข้อดีของคนคนนั้นที่คุณมองเห็นในแต่ละวันเป็นเวลา30วันคิดถึงเหตุผลทั้งหมดที่ทำให้คุณรักเขา คุณชอบที่เขามีอารมณ์ขันขอให้ความช่วยเหลือหรืออะไรก็ตามแล้วคุณก็จะพบว่าเมื่อคุณมุ่งคิดถึงแต่การยอมรับและซาบซึ้งในข้อดีของอีกฝ่ายคุณก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นไปอีกและปัญหาทั้งหลายมันก็จะค่อยๆเลือนหายไปลิซ่านิโคบอกว่าบอยครั้งที่เรามอบโอกาสให้คนอื่นมาสร้างความสุขให้เรา และหลายครั้งที่คนคนนั้นไม่สามารถสร้างความสุขได้อย่างที่เราต้องการเพราะเหตุใดละ่ะก็เพราะว่าคนที่จะบรรดาลความสุขสำราญใจให้คุณได้ก็คือตัวของคุณเองคนเดียวเท่านั้นแม้แต่พ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาหรือว่าลูกๆก็ไม่มีอำนาจที่จะกำหนดควบคุมหรือสร้างความสุขให้คุณได้พวกเขามีแค่โอกาสที่จะแบ่งปันความสุขร่วมกับคุณ ความสุขเกิดขึ้นได้ในใจคุณเท่านั้นความสุขสดชื่นทั้งมวลของคุณอยู่ในคลื่นความถี่แห่งความรักซึ่งมันก็เป็นคลื่นความถี่ที่สูงสุดและก็ส่งอนุภาพที่สุดในบรรดาคลื่นความคิดทั้งปวงคุณไม่สามารถหยิบจับยึดถือความรักไว้ในมือได้แต่คุณรู้สึกได้ในหัวใจเท่านั้นความรักเป็นสภาวะหนึ่งของคุณ แม้คุณจะพบเห็นร่องรอยหลักฐานแห่งความรักได้จากการแสดงออกของผู้คนรอบข้างแต่ความรักก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกภายในซึ่งคุณเท่านั้นที่จะส่งกระแสความรู้สึกรักนั้นออกไปได้คุณสามารถส,สร้างความรู้สึกรักได้อย่างไม่มีขีดจำกัดและเมื่อคุณมีความรักในใจตัวตนของคุณมันก็จะผสานกลมกลืนเข้ากับจักรวาลอย่างสมบูรณ์จงรักทุกอย่างที่คุณรักได้ รักทุกคนที่คุณรักได้รวมศูนย์ความคิดจิตใจไปยังสิ่งที่คุณรักรู้สึกถึงความรักและคุณจะได้รับความรักและความสุขกลับมาคุณจะได้มันกลับมาเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่ากดแห่งการดึงดูดจะส่งอะไรต่อเมื่อไรมาให้คุณอีกมากมายในขณะที่คุณแผ่ความรักออกไปนั้นคุณจะรู้สึกเสมือนกับว่าทั้งจักรวาลกำลังทำทุกอย่างเพื่อคุณ เคลื่อนย้ายสรรพสิ่งที่นำความสุขสดชื่นมาสู่คุณเคลื่อนย้ายคนดีๆทุกคนมาใกล้คุณและในความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นสรุปความลับถ้าคุณต้องการดึงดูดความสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็ตามต้องแน่ใจว่าทั้งความคิดคำพูดการกระทำและสภาพแวดล้อมของคุณไม่เป็นปรพักขัดแย้งกับความปรารถนาของคุณ หน้าที่ของคุณก็คือรับผิดชอบตัวคุณเองถ้าคุณไม่เติมเต็มตัวเองให้เต็มก่อนคุณก็จะไม่มีอะไรให้คนอื่นต่อมาก็คือจงปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความรักและเคารพแล้วคุณจะดึงดูดคนที่แสดงความรักและเคารพคุณเวลาที่คุณรู้สึกแย่กับตัวเองคุณกําลังปิดกั้นความรักและกำลังดึงดูดผู้คนหรือสถานการณ์ ที่จะทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองเข้ามาเรื่อยๆต่อมาก็คือคุณจะต้องรวมสูนความคิดไปที่ข้อดีที่คุณชอบเกี่ยวกับตัวเองแล้วกดแห่งการดึงดูดจะทำให้คุณมองเห็นข้อดีของตัวเองมากขึ้นอีกต่อมาก็คือการปรับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นด้วยการมุ่งมองแต่ข้อดีของอีกฝ่ายไม่ใช่ข้อเสียที่คุณบ่นว่าเมื่อคุณ มุ่งคิดถึงแต่ข้อดีเหล่านั้นคุณก็จะยิ่งได้พบข้อดีเพิ่มขึ้นมากไปอีก